แค่การคลิกอ่ะมันเท่ากับว่ามันคือการอนุญาตให้มีการโอนเงินจากกรณีที่พระเอกด็อกเตอร์นาวินเยาวพลกุลหรือนาวินต้าเจ้าของสเตตัสสามีนักธุรกิจสาวโปรไฟล์หรูน้ำหวานพัศวีหลังเจ้าตัวต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพบนโลกโซเชียลสูญเสียเงินเก็บมูลค่า5ล้านบาทไปแบบไม่ทันตั้งตัวโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นจากที่นาวินต้าได้เข้าไปกดลิงก์ในกล่องข้อความเพื่อเข้าไปอ่านข้อมูลข่าวสารซึ่งเห็นว่าน่าสนใจและไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเป็นลิงก์ให้ข้อมูลเชิงความรู้แต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานเจ้าตัวกลับพบว่าเงินในบัญชีจำนวน5ล้านบาทได้เด้งหายไปตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนาวินต้าเดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังที่เข้าไปกดลิงก์จากบทข้อความในเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้นักเขียนสามารถลงผลงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลก่อนสกุลเงินดิจิตอลอีเธอเรียมของตัวเองจะถูกโอนจากบัญชีวอลเล็ตส่วนตัว40เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยเกือบ5ล้านบาทแค่การคลิกอ่ะมันเท่ากับว่ามันคือการอนุญาตให้มีการโอนเงินด้วยการคลิกของผมเองเนี่ยผมก็โอนเงิน40อีเธอเรียมไปให้บัญชีนึงที่เป็นบัญชีคริปโตเหมือนกันซึ่งในขณะนี้เราก็ไม่ทราบหรอกว่าบัญชีนี้ใครเป็นเจ้าของแต่ว่าถ้าเข้าไปดูข้อมูลของบัญชีนี้ก็จะเห็นว่ามันมีจำนวนเงินที่ถูกโอนไปเมื่อวันนั้นก็เรื่องก็เป็นอย่างนี้ครับไม่ได้มีการกรอกข้อมูลอะไรแค่คลิกเดียวเลยคลิกเดียวครับคลิกเดียวไม่ได้มีการคือมันลักษณะมันคล้ายฟิชชิ่งเหมือนคล้ายเหมือนตกปลาไม่ได้มีการสร้างเรื่องหรือมีบุคคลอะไรเงี้ยมาหลอกผมหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เป็นเนื้อหาข่าวที่ดูสมจริงมากและเว็บไซต์ที่เข้าไปดูเนี่ยก็เป็นเขาดูน่าเชื่อถือมากผมก็ไม่ได้เอะใจทีเนี้ยตั้งแต่ผมคลิกปุ๊บวินาทีนั้นผมก็รู้แล้วล่ะว่าผมทำอะไรผิดไปสักอย่างโอเคอ่ะมันเป็นความประมาทของเราซึ่งวินาทีนั้นผมก็รู้แล้วมันน่าจะพลาดนะพอเราเข้าไปเช็คtransaction ผมว่าเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆก็คือเราได้โอนเป็นของเราเองอ่ะแต่ให้คนอื่นเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาคริปโตหรือคริปโตออกกระเป๋าไปแล้วเนี่ยมันก็จะคือตามผมไม่ได้ครับมันไปบอกใครไม่ได้ไม่รู้จะไปคุยกับใครไม่รู้จะไปบอกใครว่าเฮ้ยเราโอนผิดหรือเปล่าหรือว่าเอาเงินเราคืนมาหรืออะไรเงี้ยนะครับมันคุยกับใครระยะเวลาในการที่เราผลปุ๊บแล้วเงินมันออกจากบัญชีไปใช้ระยะวินาทีนั้นนะวินาทีนั้นนะเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างในการที่จะแทร็กว่าจำนวนเงินจำนวนนี้เนี่ยมันถูกโอนผ่านไปทางไหนบ้างทีนี้ถ้าเงินมันหมุนเวียนอยู่ในคริปโตเป็นสกุลคริปโตอยู่แล้วไม่มีการแคชเอาท์อะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะทำให้ตามได้ยากแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันมีการแคชเอาท์เนี่ยก็คือแคชเอาท์ก็คือเอาคริปโตเนี่ยไปขายเป็นเงินบาทหรือเงินดอลลาร์หรือจะเป็นสกุลไหนก็ตามเนี่ยที่คนร้ายเขาอยากจะเปลี่ยนไปตรงนั้นน่ะมันก็อาจจะรู้ได้ว่าปลายทางอยู่ตรงไหนแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอย่างที่พูดนะครับบัญชีคริปโตหรือบอลเล็ตคริปโตเนี่ยต้นทุนในการสร้างมันสูงเพราะฉะนั้นผมสามารถกดรัวๆๆๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือวอลเล็ตที่มาได้100วอลเล็ตทีนี้ลองภาพนะเขาเรียกว่ามิกเซอร์ก็คือถ้าเกิดคุณเอาเหรียญจำนวนนี้แล้วเอาวอลเล็ตมา100วอลเล็ตแล้วเอามาปั่นรวมกันแล้วให้อีก100วอลเล็ตมาปั่นรวมกันแล้วแต่ละ100วอลเล็ตโอนไปหาแต่ละอีก100วอลเล็ตแบบแรนดอมอย่างเงี้ยแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเหรียญไหนที่อยู่ตรงไหนซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องศึกษาเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนาวินต้ากล่าวอีกว่าเงินที่หายไปตัวเองลงทุนซื้อมาคิดเป็นเงินไทยกว่า8ล้านบาทแต่ราคาสกุลเงินดังกล่าวลดลงขณะนี้คิดเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาท
วันนี้จึงนำหลักฐานเดินทางเข้าแจ้งความกับกองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.ให้ช่วยตรวจสอบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ